อันนี้เป็นปูม้านะครับแค่น้ำปลานะอันนี้แช่มาแล้วเหรอยังค่ะดองซีอิ๊วค่ะอ๋อดองซีอิ๊วอันนี้สูตรดองซีอิ๊วนะนี่ครับถาดนี้ก็ร้อยกว่าบาทเองทั้งถาดนะฮะเอาไม่ใช่ให้เราเล่นนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นแต่ว่าเราติดหน่อยกั้งนะอันนี้เป็นปูดำเฮ้ยทำไมกั้งหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยดูดิเหมือนตะกั่วแตนเลยสักอย่างนึงมันกั้งไข่นะฮะเห็นบอกว่าตัวละ20ตัวละ20บาทเลยชุดละ100ห้าตัวตัวละ20ชุดละ100นะครับแล้วนี่จะเป็นปูจืดนี่มาแล้วปูไข่ดองเราแสบปูแสบอ้าวเปิดมาแล้วมา6สูง6สูงเต็งตำอะไรให้โรยเนี่ยมาเป็นตัวกันอย่างนี้ทุกคนไข่ทำ6ชิ้นเดียวนี่ตัวละ20จริงเหรอไม่ใช่วันนี้ราคาเท่าไหร่เปิดราคา250บาท250บาท1ชุดพร้อมเครื่องยำ1ชุด250วันนี้คือแบบว่าไข่ฉ่ำมากพร้อมเครื่องยำนี่เป็นไงอุ้ยสวยอ่ะเต็มอุ้ยตัวใหญ่นะเนี่ยไม่กี่ตัวเต็มถาดแล้วเมื่อกี้เสียงว่าทักมาชุดมากเขาบอกว่ายังไม่ได้พร้อมแป๊บนึงขอ6โมงครึ่งแล้วก็ผลก็ไม่เป็นใจสำหรับวันนี้ยังไงไม่ทราบนะฮะกุ้งนะคะโอ้ยมาแล้วมันสวยสวยผมชอบมากนะสำหรับปูไข่เนี่ยชอบมากเลยชอบสีสันมันถ้ามากกว่าไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสีสันแป๊บนึงนะคะ15นาทีสั่งไว้ก่อนได้นะครับเอาอะไรบ้างฮะสั่งไว้ก่อนสั่งไว้ก่อนจะได้คิวแรกไงเส้นเล็กต้มยำคิวแรกมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำอะไรคุณต้มยำนี่ร้านลาบไม่ใช่ร้านปูไข่ดองปูตัวไหนอันไหนครับปูไข่ดองเหรอ250บาทชุดนึงค่ะเอากล่องนึงแล้วก็ก้างชุดนึงก้างชุดนึงร้อยเดียวร้อยบาทก้างไข่นะครับเอาก้างนึงนะครับแล้วก็มีประเดิมให้ปูไข่ดองวันนี้ขอบคุณมากเอาเก็บกันมาตีชามก่อนเก็บกันมาประเดิมตีหัวเก็บกันประเดิมตีชามก่อนตีหม้อตีไหตีกระมังวันนี้มิจะเป็นคนไข่เองนะวันนี้มิจะเป็นคนเช็คใช่วันนี้เป็นคนเต้นคนนี้ครับเขย่าคน350บาทครับพี่เต้นแบบเมื่อวานหรือเปล่าอาจจะขอรับเงินแล้วก็ตีหน่อยอาจจะขอรับเงินมีไอ้มีรับเงินแล้วตีให้หน่อยประเดิมต้องแบบนี้เปิดร้านต้องอย่างนี้350บาทแม่ค้าจะมัวแต่ดีใจรีบๆหน่อยก็หมด350บาท2รายการพี่อยู่ร้านไหนคะเดี๋ยวไปให้ไม่ได้อยู่หลบฝนก่อนครับคุณพี่ข้างในนู้นนั่งได้เลยกับสองคนนั้นมันไม่กล้าคุณพี่นั่งได้ฉีดยาแล้วก่อนหลบฝนฉีดยาแล้วเรียบร้อยนั่งได้เลยค่ะกระเป๋าเร็วๆเฮ้ยกระเป๋าผมด้วยเฮ้ยกระเป๋านี่โอ้ชอบมากเลยไม่น่าเชื่อว่าคุณจะไปเอาไข่มาใส่ในนี้ได้แบบเนียนมากเลยอ่ะผสมแบบเนียนเลยไม่ใช่นี่ไข่จริงว่าเหรอไม่ได้ฉีดใส่เข้าไปได้ไข่พวกนี้มันเป็นของจริงนี่ครับสวยมากสวยมากเลยโอ้สวยมาก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 ดูดิโอ้โหน่ากินน่ากินน่ากินแล้วนี่จะเป็นดวงเนาะอันนี้สูตรอะไรครับเนี่ยมีซีอิ๊วกับน้ำปลาค่ะอันนี้ซีอิ๊วคุณไอคุณไอกับคุณอาร์ตค่ะอาร์ตไอกับดานนี่ครับโอ้ยดูดิสีน่ากินมากเลยอ่ะสดสดนะนี่คือกุ้งสดนะจากทะเลนะครับจากคลองแสนแสบเฮ้ยทำไมคลองแสนแสบไม่ได้น้ำเน่า นี่ครับโอ้ยสดสดมาเลยนะครับขายกันทุกวันนะตลาดอินดี้โชคชัย4ทำไมสองสำหรับร้านบอกเลยว่าไข่แน่นย้ำเขย่าทะเลดองสาขาตลาดอินดี้ของอามี่แซบลืมนะนี่ครับเจ้าของสาขานะเป็นการประเดิมนะฮะสำหรับโอ้สาขาที่3แล้วนะสำหรับสามแล้วสำหรับย้ำเขย่าทะเลดองสองไงไม่รู้สองนี้ตลาดก็หนึ่งของเจ้าของสักสัญชัยไงอ้าวนี่ก็เจ้าของแล้วครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่นี้จะเป็นมือเช็คต่อไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ไงปีใหม่นี้จะเป็นคนเขย่าทะเลดองใช่ไหมเป็นเช็คแล้วดูด้วยเวลาเขย่าต้องอย่างนี้ปีใหม่อ่ะทำท่าให้ดูหน่อยในให้พี่โจดูหน่อยเดี๋ยวว่าจะมีแววไหมอ่ะเดี๋ยวทำท่าให้ดูแป๊บนึงเดากระต่ายเดี๋ยวเลือกกำเดาไหลกระต่ายจะไหลดูนี่ครับน้องปีใหม่นะฮะอุปกรณ์แต่คุณถ้าคุณขยันไม่มีใครซื้อคุณหรอกน้องน้องปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่ขยันให้ดูวันนี้เราไม่ใช้พิตตี้นะฮะเราใช้พิตตู้พิตตู้เฮ้ยเอ็งอามี่ก็ไม่ต้องขยันหรอกเดี๋ยวคนไม่เข้าเมื่อวานพิตตี้เองโดนน้ำห้าเลยแรงอ่ะพิตตู้แรง
ว่าแต่ท่านคงไม่โดนไกลไกลไข่ทอดใหม่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบอ้าวโอ้ผมเริ่มเห็นไอ้นี่นี่เขาเรียกว่าปูม้าปูม้าไข่อันนี้สูตรซีอิ๊วเลือดน้ำปลาเหมือนกันดองน้ำปลาซีอิ๊วนะฮะเป็นดองน้ำปลาซีอิ๊วคืออะไรอ่ะดองน้ำปลาก็มีซีอิ๊วด้วยดองน้ำปลาด้วยซีอิ๊วด้วยมี2สูตรร้านยำเขย่าทะเลดองเรานะวันนี้ไม่มีแมงดานะทุกคนเพราะว่าแมงดาไม่ใช่หน้ามันเนาะอ้าวแล้วนี่ก็คือหอยนางรมสดๆจากทะเลโอ้โหไม่ใช่หอยแมคโครนะพี่อาร์ตใช่จ้าไม่ใช่หอยแมคโครนะไม่ใช่ไม่รู้จักหอยแมคโครไม่รู้จักเพราะพี่อาร์ตอยู่ติดทะเลบ้านอยู่ติดทะเลเลยเขารู้จักแต่ของทะเลสดๆเกลือแดงปากสมุทรปราการนะฮะสมุทรปราการไม่ใช่พี่นีวันนี้พี่นีหยุดงานแล้วก็พาหลานสาวมาทำงานไม่ใหญ่จังอ่ะมาเทลาดมาลาใหญ่มากดูดิโอ้ตายแล้วกับเต็มไม้เต็มมือมาลาเขาโอ้ยตายไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ให้ทั้งฝักเลยเหรอให้ทั้งลูกเลยไหนดูไหนดูลีลาการสับทับอ๋อนี่จริงๆเม็ดก็ไม่มีเนาะไม่มีเดี๋ยวมาดูวิธีการนะฮะสับดูที่มีแววไหมไม่ใช่อย่างนั้นต้องแบบทับเหมือนมืออาชีพอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมือหาไม่ได้เหรอสวัสดีครับซ้ายขวาว่างโอ้แสดงว่าต้องฝึกใหม่นะยังไม่ทันนะมันต้องแบบในเขาเรียกอะไรในอ่ะที่เขาแบบระดับโปรปรับอะไรเงี้ยมาสอนวิธีการซอยวิธีการซอยนะหลับตาซอยเหมือนเจเล็กอ่ะส้มตำเจเล็กอ่ะหลับตาซอยได้นี่มาดูพี่อาร์ตดีกว่านี่ดูพี่อาร์ตนี่พี่อาร์ตเก่งมากต่อไปนะครับจะพบกับยำทะเลดองกับของพี่อาร์ตนะครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ทั่วประเทศนะครับเร็วๆนี้ฮะใครสนใจติดต่อผ่านทางช่องยูทูบเบอร์ซูนิโจเทเวลได้เลยครับซูนิโจเทเวลก็มาได้นะครับเข้ามาทางช่องทางของผมแล้วก็เข้ามาในเบอร์ของทางแฟรนไชส์เองใช่เพจชื่อเพจว่ายำเขย่าทะเลดองเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยครับภาษาไทยนะยำเขย่าทะเลดองก็จะเจอหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้เม้นผมว่าต้องการสนใจเพนชายก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะนะก็ช่วยกันทำหากินนะครับนี่ฮะสำหรับคนที่ชอบของทะเลดองนะแล้วก็คนที่ชอบแซ่บๆนะแซ่บๆนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะนะลูกค้ามาแล้วนี่สดๆห้าร้านนี้รับประกันความสดนะฮะอันนี้100อันนี้เท่าไหร่ชุดอะไรร้อยยี่เข้ามาแล้วกดแชร์เปิดพี่เล่ห้าตัวพี่ชีเล่แวะมาอันนี้ก็ห้าตัวอันนี้ห้าตัวนี่ไข่โอ้โหแม่วิธีการฉีดยากเราฉีดยากไหมฮะฮะไม่ได้ฉีดใช่ไหมฉีดหน้าพี่โตเลยไม่ได้ฉีดของจริงมันติดรออยู่ในรถเมื่อยขามากครับโอเคชีเล่อันนี้โรยพริกหน่อยโรยกระเทียมหน่อยนะสุกกระเทียมโรยงาร้านอยู่ตรงไหนโรยงาร้านอยู่ตรงหน้าหนังโรยงาด้วยโรยงาด้วยยั่วๆจ้าอันนี้สูตรซีอิ๊วนะถ้าโรยงาคือสูตรซีอิ๊วนี่แม่ค้าวันนี้ใส่ชุดอะไรเหมือนกันเลยอ่ะกลัวเขาไม่รู้หรอว่าเป็นแฟนกันอ่ะทำไมต้องใส่เหมือนกันเฉพาะไปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มนะประมาณเวลาอันนี้กี่โมง6:30เดี๋ยวเราเริ่ม1ทุ่มเรากระเทียมมาเลยนี่กระเทียม1ทุ่มเราจะเริ่มเช็คเฮ้ยเขายากคุ้มแต่ว่าไหนเพื่อนไม่ทันนี่สูตรน้องน้ำปลาก็จะใส่กระเทียมโรยแบบนี้นะฮะแต่ห้ามเอาโรยงาอันนี้สูตรอันนี้ซีอิ๊วนะที่โรยงาโรยงาคือสูตรซีอิ๊วโรยงานี่งาขาวน่ากินอีกแล้วอ่ะน่ากินอีกแล้วโอ้โหงาแล้วก็น้ำซีอิ๊วโรยนี่ก็ซีอิ๊วถ้าโรยงานี่คือซีอิ๊วแล้วเดี๋ยวจะเอาพริกมาใส่นะน้องอาร์ตพริกมาใส่นะสวยๆหน่อยถ้าใครอยากจะมาเจอพี่กับประกบก็เดี๋ยวมาเจอกันที่ตลาดอินทิโชชัยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมากำลังมาขับรถไปอยู่รถติดจริงนะไม่เชื่อใช่ไหมถามว่าไหวไหมไหวไหมตีเมื่อคืนดิคือเรื่องเมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเมาดิ
ต้องมีไอ้แผ่นพลาสติกได้ชิ้นไหนแล้วก็ให้ชิ้นนั้นโอ้ได้ครับชี้ได้เลยใช่ไหมชี้ได้เลยราคาเดียวกันราคาเดียวกันเพราะเราชั่งมาแล้วเป๊ะน้ำจิ้มจับเผ็ดได้ใช่ไหมคะอันนี้ร้อยหน่อยผักเขียวโรยหน่อยร้านนี้กินจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับรอมาไม่ได้กินบอกว่าพี่บอกว่ายืนเมื่อไหร่กูจะได้กินสวัสดีครับน้องอะไรนะลุกค่ะน้องลุกค่ะน้องลุกสุริดาเหรอน้องลุกน้องลุกนี่อยู่ร้านประจำนี่ใช่ไหมค่ะอยู่ประจำขายประจำนะถ้าใครมายำเขย่าเทินดองสาขาอะไรนะอินดี้อินดี้โชคชัย4จะเจอน้องเขาเป็นคนขย่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะขย่าด้วยนะฮะนี่ฮะวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกนะสำหรับยำเขย่าเทินดองสาขา3นะครับนี่แล้วก็จะเจอน้องปีใหม่อันนี้ปีใหม่นะครับอันนี้พี่ปีใหม่อันนี้น้องปีเก่านะครับอยู่ด้วยกันนะนี่ครับได้กี่ตัวเนี่ยประมาณ15ค่ะ15ตัวใช่ไหม15ตัวนะฮะ15 13 14แล้วแต่ขนาดเขาบอกนะแล้วแต่ไซส์นะฮะอันนี้เป็นสูตรซีอิ๊วนะสูตรซีอิ๊วนะครับสูตรซีอิ๊วปลาได้จ้าได้กี่ตัวนับได้กี่ตัวเขาได้ให้เต็มที่เลย15ตัวเผ็ดไหมคะเผ็ดนะนี่ครับโอ้โหกล้องไหนจ้าสวัสดีค่ะนะคะเจ้าของร้านนะครับวันนี้
มาเปิดร้านวันนี้เป็นวันแรกวันแรกเลยตลาดอินดี้โชคชัย4ค่ะไหนแล้วเดี๋ยวมีแนะนำหน่อยว่ามีเมนูอะไรบ้างได้ได้ได้ต้องสั่งอะไรก่อนดีหลบหน่อยลูกหลบอันนี้เจ้าของเจ้าของอันนี้เจ้าของสวัสดีเมรีด้วยฝากด้วยนะคะเมรีด้วยไหมคะฝากด้วยนะคะแล้วก็ขอความใจด้วยนะชื่อรายการว่ากินไหมแม่กินไหมแม่ติดตามได้นะเอานึกว่าอะไรบัวทองที่ว่าอะไรคืออะไรอ่ะที่ว่าอะไรนะที่ว่าสายป่านสายป่านนะสายป่านไม่ใช่เหรอคนละคนอ๋อคนละคนอันนี้เมรีเมรัยไม่เมาไม่กล้าไม่เมาไม่กล้าจริงนึกว่าสายป่านอะไรงั้นอันนั้นบัวบานถ้าหนูไม่บ้านนะหนูหูหูอยู่ใช่มั้ยอ๋อหนูหูอยู่อ่ะตุ้ยซอสที่อยู่ในตะกร้าไปไหนแล้วอ่ะแล้วก็ในนี้เป็นกั้งกั้งไข่ดองไข่ดองนี่จริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นไข่หมดเลยการแบบเข้าไปซูมดูข้างในจะมีไข่ตัวใช่แล้วดองละปลาแต่จริงๆแล้วว่าเราจะมีเป็นไข่แมงดาแต่ว่าตอนนี้แมงดามันไม่ใช่หน้ามันก็เลยไม่อยากเอาเพราะมันสดก็เปลี่ยนเป็นปูแล้วก็หอยนางรมจะเป็นยำก็ได้หรือว่าจะเป็นเซตแบบว่าเป็นส่งเครื่องก็ได้นะครับแต่ละแล้วราคาขายยังไงบ้างอันนี้120 บาทจะได้5ชิ้นนะคะก็จะมีไข่ทุกอันอันถ้าซูมดูเนี่ยมีไข่ทุกด้านนี้เป็นก้างดองมีไข่ทุกตัวเหมือนกันตัวละ20 บาทชุดละ100 บาท5ตัวปูไข่ดอง250 บาทก็คือจะมีปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาแล้วก็จะมีตัวแต่ว่าไข่จุกแล้วก็นี่กุ้งนะคะทั้ง2อย่างนี้ก็ราคา80 บาทเออ100 บาท100 บาทก็จะได้13-15ตัวตับเขย่าได้ทุกเมนูค่ะนี่อันนี้ลูกค้าซื้อปูไข่ดองปูไข่ดองเราจะจัดให้เป็นเซตนี้ก็มีเครื่องปรุงด้วยตลาดหลักอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ตลาดน้ำเรือบินตลาดนัดเรือบินน้ำตลาดน้ำเสาร์อาทิตย์คนละที่กับตลาดนัดเรือบินใช่ไหมใกล้ใกล้กันแต่ใกล้ๆกันเนาะแล้วก็วันนี้จะเป็นคนหลักชื่ออะไรนะน้องอะไรปีใหม่น้องปีใหม่เนาะปีใหม่ค่ะทักทายกล้องหน่อยจ้าสวัสดีค่ะปีใหม่ใครที่เข้ามาค่อนข้างปีเก่าฮะปีเก่าครับปีเก่าเก่ามากแล้วฮะปีแสงเพราะไวมากเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าเอาวันนี้อามี่อยู่จังหวัดนี้อีกวันนึงอยู่อีกจังหวัดนึงเอาวันนี้อยู่กรุงเทพอีกแล้วงงแล้วใครอยากเจออามี่เดี๋ยวประกบกำลังมารถติดแล้วเหรอลาดไปเลยลาดไปน้ำออกกินคนเนาะกินเลยใช่ไหมคะเอางั้นเอาจานไปชิมเนาะไปลองพี่เคยกินมาก่อนไหมฮะไม่เคยแม่ค้าสวยใช่ไหมแจกเบอร์เอ็นธนาชาติอันนี้ที่ทำอะไรคะปล่อยกู้เขาปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้หรอคือพี่เขาปล่อยกู้300,000พี่รู้ป่ะพี่เขาเป็นฝ่ายเล็กรับหนี้สินหรอเราก็กลัวจะได้ไม่ถ้าว่าฝ่ายเล็กรับหนี้สินคือไม่ต้องรีบไปก่อนนะโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันนะคะโดนเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวประกบกำลังมาค่ะก็จริงๆขอบคุณที่ติดตามชมวันนี้จบแล้วใช่ไหมครับร้านยำเขย่าทะเลดองสาขาตลาดอินดี้โชคชัย4นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ